สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับวันนี้อยู่กับนุ้งนิ่งไอมดนะ Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone 15เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดขายในไทยแล้วด้วยจริงๆมันมีหลายรุ่นนะฮะณตอนนี้คนยังสับสนกันอยู่ว่าสรุปแล้วมีกี่รุ่นบางคนเนี่ยเข้าใจว่า iPhone 15 Plus นั่นก็คือ iPhone 15 Pro Max นุ้งนิ่งคลิปนี้ครับเราเลยมาพูดคุยกันว่า iPhone 15มีทั้งหมดกี่รุ่นและแต่ละรุ่นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ iPhone 15มีทั้งหมด4รุ่นได้แก่ iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro MaxiPhone 15ทุกรุ่นมาพร้อมพอร์ต USB-C ครับโดย iPhone 15แล้วก็15 Plus ปีนี้มาพร้อม Dynamic Island แล้วนะครับ iPhone 15ทุกรุ่นใช้ดีไซน์ขอบเครื่องแบบโค้งมนไม่เป็นเหลี่ยม iPhone 15 iPhone 15 Plus นะคะใช้กรอบเครื่องแบบอลูมิเนียมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือกระจกหลังเครื่องเขาเปลี่ยนมาใช้แบบด้านค่ะส่วน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะคะใช้วัสดุกรอบเครื่องแบบไทเทเนียมค่ะแล้วก็มาพร้อมปุ่มแอคชั่นด้วยอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆของ iPhone 15ทุกรุ่นนะครับที่อยู่หน้าเรานี่แหละที่นิกพูดไปผมพูดไปก็จะมี iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ iPhone 15หน้าจอ 6.1 นิ้วกันก่อนไฮไลท์ของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับนิกค่ะไฮไลท์เลยก็คือใช้หน้าจอ Super Retina XDR เหมือนเดิมอยู่ที่เรารู้จักในจอ OLED นะคะแต่ Apple เขาจะใช้ชื่อนี้พิเศษเลยก็คือ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ปีนี้เขามีความสว่างจอสูงสุดเท่ากับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เลยแต่พอร์ต USB-C นะคะยังเป็นพอร์ต USB-C 2เป็นพอร์ตพื้นฐานที่มีความเร็วการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่480 Mbps เหมือนเดิม iPhone 15มีกล้อง Wide 48ล้านพิกเซลนะคะอัปเกรดมาจาก12ล้านพิกเซลก็คือกล้องหลักของเขาเนี่ยเท่ากับตัวโปรเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะกล้องหลักเนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดได้24ล้านพิกเซลกับ48ล้านพิกเซลและสุดท้ายนะคะ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยใช้ชิป A16 Bionic ซึ่งเราเคยเห็นไปแล้วใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ค่ะณตอนนี้นะครับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยถึงแม้ว่าดีไซน์โดยรวมมันจะเหมือนกับตัว iPhone 14แล้วก็14 Plus แต่ก็มีการอัปเกรดสเปคหลายอย่างทั้งเรื่องของชิปประมวลผลแล้วก็กล้องหลักแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องนะครับที่มีความโค้งมนขึ้นนะมาพร้อมสีสันเยอะแยะมากมายเรามาพูดคุยกันก่อนตรงนี้ว่า iPhone 15รุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้วเนี่ยมันเหมาะกับใครในความเห็นของนิกค่ะก็ iPhone 15รุ่น 6.1 นิ้วก็คือเป็นเครื่องที่เล็กที่สุดแล้วล่ะราคาเริ่มต้นก็เบาที่สุดด้วยสเปคของเขาด้วยขนาดตัวเครื่องนะคะก็เหมาะกับคนที่น่าจะเริ่มต้นใช้ iPhone อาจจะเป็นเครื่องแรกก็ได้แต่อยากใช้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดก็อาจจะมองเป็น iPhone 15ค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะเคยใช้หน้าจอเล็กมาก่อนแล้วก็ชื่นชอบไม่อยากใช้หน้าจอใหญ่อย่างเช่นเราเคยใช้ตัว iPhone 8มา iPhone 10มา iPhone 10R iPhone 11อะไรอย่างเงี้ยการที่อัปเกรดมาใช้ตัว iPhone 15รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าใครเนี่ยใช้ iPhone 13แล้วก็ iPhone 14รุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้วผมยังไม่แนะนำนะเพราะว่านอกจาก USB-C แล้วก็กล้องหลัก48ล้านพิกเซลเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะต่อมา iPhone 15 Plus หน้าจอ 6.1 นิ้วจอใหญ่เลยเป็นยังไงบ้างนี่ไฮไลท์ของรุ่นนี้ครับค่ะ iPhone 15 Plus ของปีนี้นะคะสเปคโดยรวมเหมือนกับ iPhone 15เลยที่นุ้งนิกเล่าสเปคให้ฟังไปเมื่อกี้นะคะแต่เขามีหน้าจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็แบตที่ใหญ่กว่าด้วย iPhone 15 Plus นะคะมีการทดสอบออกมาว่าตัวเครื่องมีเวลาใช้งานแบตนานสูงสุดนะคะประมาณ13ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาใช้งานมากกว่า15 Pro Max อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัว iPhone 15 Plus เนี่ยตัวเครื่องเขาใหญ่ขึ้นก็จะมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ที่มากกว่าเดิมและที่สำคัญอย่างนี้เขาใช้ชิป A16 Bionic ตัวเดียวกันกับของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วที่มีการจัดการพลังงานได้ดีมากเลยนะแล้วก็หน้าจอของตัวiPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยมี refresh rate สูงสุดที่60เฮิรตซ์เท่านั้นไม่ได้มี120เฮิรตซ์เหมือนกับตัวรุ่น Pro นะซึ่งก็ช่วยประหยัดแบตได้พอสมควรครับโอเคอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนุ้งนิกได้ใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งการสัมผัสน้ำหนักตัวเครื่องของ15 Plus ค่ะเอาฟิลลิ่งก่อนนะคะก็คือน้ำหนักเบามากเลยจับครั้งแรกรู้สึกว่าจะเบากว่า iPhone 14 Plus อีกแล้วด้วยกระจกหลังเครื่องเป็นแบบด้านมันก็จะได้ฟิลแบบเหมือนความมีความลักชัวรี่ขึ้นมามันจะดูนวลๆกับมือเรามากกว่าค่ะครับแล้วเราใส่เคสไปแล้วใช่ไหมเราลองใส่เคสแล้วหนักขึ้นไหมใส่เคสขึ้นมาก็แล้วแต่เคสเหมือนกันว่าเราใช้เคสอะไรอย่างเคส Apple เนี่ยน้ำหนักเบามากยิ่งมาใส่กับ15 Plus ก็คือไม่ได้หนักมากเลยเหมือนแบบถือได้สบายมากค่ะโอเคก็มาเข้าหัวข้อถัดไปเลย iPhone 15 Plus เนี่ยมันเหมาะกับคนประเภทไหนครับตรงนี้มาว่า iPhone 15 Plus นะคะเหมาะกับคนที่ชอบมือถือจอใหญ่อาจจะเคยใช้ Android มาแต่ว่าใช้จอใหญ่มาแล้วอยากเปลี่ยนมาใช้ iPhone 15 Plus ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการดู Entertainment ต่างๆเล่นเกมตรงนี้มองว่าใช้งานได้ดีมากและที่สำคัญแบตอืดมากค่ะนั่นแหละครับความเห็นของผมเนี่ย iPhone 15 Plus เนี่ยเหมาะมากสำหรับสายทำงานแล้วก็สายโซเชียลรวมถึงสายที่ต้องออกไปข้างนอกบ่อย
เขามีความสว่างสูงสุดที่กลางแจ้งนะสูงสุดมากถึง 2,000 นิตดังนั้นถ้าเราออกไปข้างนอกบ่อยๆเนี่ยเราควรที่จะหาฟิล์มดีๆเนาะที่เอาไว้ช่วยปกป้องแล้วก็ถนอมสายตาเราด้วยอ่ะนุ่นนี่มีฟิล์มอะไรมาแนะนำครับได้เลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็น 3D Corning Gorilla Glass เป็นฟิล์มกระจกใสให้เนื้อสัมผัสเหมือนหน้าจอจริงเลยมีขอบจอลงโค้งนะคะปกป้องรอบจอรับกับหน้าจอของ iPhone 15แล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยี Heavy Impaction ฟิล์มแข็งแรงกว่าเดิม5เท่ารองรับการกระแทกสูงสุด3เมตรแล้วก็มี Blue Light Cut มาให้ด้วยช่วยถนอมสายตาค่ะกันรอยขีดข่วนได้ดีระดับ 9H แล้วก็รุ่นนี้เขารับประกันให้1ปีต่อมานะคะเป็นกระจกคริสตัลการ์ดเขาบอกว่าพรีเมียมที่สุดเลยเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยผลิตด้วยกระจกชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องบินรบแล้วก็ผ่านการทดสอบกับลูกเหล็กที่ใหญ่กว่ามาตรฐาน2เท่าทาง Ebermann เขาก็เลยกล้ารับประกันให้เลย5ปีค่ะยังมีฟิล์มอีก3แบบให้เลือกซื้อตามฟีเจอร์ที่เราชอบนะคะอันแรกเลยก็คือ Blue Light Cut ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าลดอาการตาล้าแล้วก็ฟิล์มใสค่ะต่อไปเป็นรุ่น Matte ผิวด้านนะคะช่วยลดรอยนิ้วมือแล้วก็แสงสะท้อนได้ดีและสุดท้ายนะคะเป็นรุ่น Privacy ค่ะฟิล์มกันเผือกนะคะไม่ให้คนอื่นมามองจอเราจากด้านข้างได้ฟิล์ม3ตัวนี้นะคะเขาก็รับประกันให้1ปีเต็มเช่นกันและนี่นะก็คือตัว iPhone 15 Plusก็เหมาะสำหรับคนที่เคยใช้หน้าจอใหญ่มาก่อนถ้าเราเคยใช้ตัว iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max 12 Pro Max อะไรเงี้ยการอัปเกรดมาใช้ iPhone 15 Plus ก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้เข้ามาถึงรุ่น Pro กันบ้างนะครับรุ่น Pro ปีนี้ก็ยังมี2รุ่นเหมือนเดิมก็คือตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เดี๋ยวเรามาเริ่มไปที่ตัวแรกกันก่อนก็คือตัว iPhone 15 Pro รุ่น 6.1 นิ้วเป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้ไฮไลท์ของรุ่นนี้ครับค่ะ iPhone 15 Pro รุ่น 6.1 นิ้วนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงที่หลักๆเลยละกันเป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือวัสดุกรอบเครื่องแบบไทเทเนียมค่ะส่วนพื้นผิวด้านหลังก็ยังเป็นกระจกแบบด้านเหมือนเดิมค่ะครับตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็มาพร้อมกับพอร์ต USB-C เหมือนกันค่ะ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็มาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนกับตัว15 15 Plus นะแต่เรื่องของเทคโนโลยีจะต่างกันนิดนึง15 15 Plus จะใช้ USB 2เนาะส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะใช้ USB 3รองรับการโอนถ่ายข้อมูลนะครับเร็วสุดที่10 Gbps อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือชิปเนี่ยต่างกันนะ15 15 Plus มาพร้อมชิป A16 Bionic แต่ว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมชิป A17 Pro ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเราลองมาแล้วค่ะชิป A17 Pro เอาสเปคคร่าวๆก่อนก็คือเขาไปเน้นที่ GPU การประมวลผลกราฟิกที่แรงขึ้นนะคะเน้นไปที่การเล่นเกมเลยเขาพรีเซนต์มาแบบนี้ก็คือ iPhone 15 Pro 15 Pro Max ในปีนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมคอนโซลที่ถูกพอร์ตมาลงใน iPhone อ่ะอย่าง Resident Evil Village แบบสบายๆลื่นๆเลยอันนี้แอบไปลองเล่นมาแล้วค่ะก็ลื่นจริงแต่ว่าเรื่องกราฟิกเนี่ยเราจะต้องดูทีหลังเพราะตอนเนี้ยที่นุ่นนิกเล่นมันเป็นตัวเทสไฟล์อยู่มันยังไม่ได้เห็นประสิทธิภาพกราฟิกเยอะนะคะต้องรอดูตอนที่เขาปล่อยเกมตัวเต็มออกมาส่วนกล้องหลังก็มาพร้อมกล้องหลัก3ตัวเหมือนเดิมแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆจุดในเชิงรายละเอียดอยู่นะครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือ15 Pro 15 Pro Max เนี่ยรองรับการอัดวิดีโอแบบ ProRes หลอดนะแล้วก็รองรับมาตรฐาน ACES ด้วยและที่สำคัญนะครับสามารถเอาตัวเครื่องเนี่ยไปต่อกับ SSD นะครับเพื่อสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอที่เราถ่ายได้เลยตัวนี้คือผมชอบมากเลยนะครับสำหรับ15 Pro แล้วก็15 Pro MaxiPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะคะจุดที่แตกต่างเห็นได้ชัดจากรุ่นธรรมดาเลยก็คือ1หน้าจอโปรโมชั่น 120Hz นะคะแล้วก็ยังมีปุ่มแอคชั่นด้วยเปลี่ยนจากปุ่มเปิดปิดเสียงมาเป็นปุ่มแอคชั่นและที่สำคัญกล้องหลัง3ตัวนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าอันเนี้ยคือ iPhone รุ่น Pro แต่ว่า iPhone 15 Pro ในปีนี้ก็คือเหมือนเป็นดาวเด่นเลยเพราะว่าชอบที่สุดเลยก็คือเขามาพร้อมกับน้ำหนักเครื่องที่เบามากเบาลงมากๆเบากว่า iPhone 14 Plus15 Plus เสียอีกนะคะและที่สำคัญความเคลื่อนที่มนขึ้นนะคะเวลาหยิบจับอ่ะมันเป็นมิดกับมือเรามากขึ้นของพี่อ่ะตั้งชื่อว่าเป็นนิ้วก้อยแบกโลกถ้าเราถือตัวรุ่น Pro Pro Max อยู่อย่างเงี้ยเราชอบเอานิ้วก้อยหนุนตรงนี้ใช่ไหมปีนี้ด้วยความที่ขอบเครื่องเขาหมดนะก็จะไม่แบบทำให้ตัวนิ้วเป็นรอยแต่แน่นอนครับส่วนใหญ่เราใส่เคสอยู่แล้วโอเคครับมาเจาะตัวเลขกันก่อนแล้ว15 Pro เนี่ยตรงนี้มันเหมาะกับใครในความคิดของเราค่ะก็ iPhone 15 Pro นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปดีกว่าเพราะว่าฟีเจอร์กล้องมันก็จะเยอะกว่านะคะแบบมีทั้งแบบถ่ายทั่วไปซูมได้ไกลกว่ารุ่นปกติหรือว่าจะเอาแบบคนที่แบบสายโปรเลยอยากได้ไฟล์ที่มีคุณภาพก็จะต้องมา iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max ใช่เพราะว่าตัวนี้มันเริ่มต้นที่ 41,900 ใช่ไหมแล้วตัวนี้ 48,900 ซึ่งต่างกันเยอะพอสมควรก็เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มใช้ฟีเจอร์โปรของรุ่นใหม่ปีนี้แต่ว่างบอาจจะไม่ถึงตัว Pro Max นะฮะ
ต่อมาก็เป็นสายเกมนะที่อยากได้ประสบการณ์ของชิป A17 Pro ชิปตัวใหม่เลยมันต่างกันตรงที่เราลองเล่นเกม2เครื่องเนี่ยตัวนี้มันถือสะดวกกว่าใช่ไหมใช่แล้ว Pro, มันเบามากมันเบาใช่ค่ะครับตัวนี้มันอาจจะใหญ่ไปในการเล่นเกมเพราะว่าถ้าเราถือนานๆเราจะรู้ก็หนักกว่าตัวนี้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายความเห็นของผมนะก็คือจะคล้ายๆกับตัว15เลยถ้าใครเนี่ยเคยใช้ตัว iPhone รุ่นจอเล็กขนาดเล็กมาก่อนแล้วยังอยากได้ฟีเจอร์โปรแต่ไม่อยากได้จอใหญ่เพราะว่ามันมีนะบางคนที่เขาไม่ชอบเรื่องจอใหญ่ชอบเรื่องขนาดเรื่องการพกพาเรื่องหนัก15 Pro เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเนี่ยคนที่ใช้ iPhone 8 iPhone 10 10R 10S iPhone 11อะไรพวกเนี้ยก็อัปเกรดมา15 Pro ก็ได้นะครับตัวสุดท้ายก็คือ iPhone 15 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วตัวท็อปของปีนี้ไฮไลท์คืออะไรมีของรุ่นเนี้ยเมื่อเทียบกับ15 Pro ไฮไลท์ที่ดีกว่า15 Pro เลยก็คือเรื่องจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็แบตเตอรี่ที่อึดกว่าด้วยเครื่องเขาใหญ่ด้วยแหละแต่ที่สำคัญเรื่องกล้องก็คือเลนส์เทเลโฟโต้นะคะซูมออปติคอลได้5เท่าส่วนตัว Pro เนี่ยซูมได้แค่3เท่าพี่ต้อมเนี่ยเอาไปรีวิวแล้วแล้วเขาบอกว่าตัวกล้องของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยมันสามารถใช้งานแทนที่กล้องหลักได้ในบางเรื่องเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือรองรับตัวApple Pro Less Lock ตัวนี้ก็สามารถทำงานได้ดีการถ่ายภาพก็ทำได้ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราพกตัวเครื่องพวกนี้ออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอข้างนอกก็ควรที่จะหาที่ครอบเลนส์กล้องดีๆเนี่ยมาใส่เพื่อปกป้องตัวกล้องไว้ตรงนี้มีมาแนะนำไหมวันนี้มีเช่นกันค่ะ Ableman Tommy Lens Sapphire นะคะผลิตจากแซฟไฟร์แท้ 100% ช่วยป้องกันรอยที่เลนส์กล้องหลังด้วยมาตรฐาน GIA ทนรอยขีดข่วนกระจกใสระดับ HD เลยทำให้เวลาติดใช้งานนะคะภาพยังใสคมชัดได้สีสันที่ตรงตามที่เราเห็นเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาพร้อมดีไซน์ที่ให้เลือกตามสีของตัวเครื่องด้วย Ableman เขารับประกันเลนส์ซัพไฟร์ให้120วันค่ะสุดท้ายนุ่นนิก iPhone 15 Pro Max เหมาะกับใครมองว่าเหมาะกับคนที่ชอบทุกอย่างแบบถ้าคุณอยากได้ตัวท็อปแบบอ่ะใช่มันเหมาะกับทุกคนแหละไม่สนใจว่าคุณจะเคยใช้ iPhone รุ่นไหนหรือว่าสมาร์ทโฟนตัวไหนมาก่อนไม่สนว่าคุณอาจจะใช้ตัว iPhone 6s มาก่อนใช้ iPhone 13 Pro Max มาก่อนแล้วก็ใช้ iPhone 14 Pro Max มาก่อนแต่ถ้าปีนี้อยากได้ตัวท็อปจัดเต็มมันก็ต้อง15 Pro Max ป่ะใช่อันนี้คือผมง่ายๆสำหรับคนที่อยากได้ตัวท็อปนะเพราะว่าฟีเจอร์หลายๆอย่างที่ผมพูดคุยไปมันน่าสนใจจริงๆต่อมาก็คือตากล้องนุ่นนี่เนาะด้วยฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพอย่างเงี้ยแล้วก็การอำนวยความสะดวกของการโอนข้อมูลจากตัวเครื่องลง SSD ที่มันง่ายกว่าเดิมและที่สำคัญคือเวลาที่เราเอาไฟล์อ่ะลงที่ตัว Mac แล้วเนี่ย import เข้า Final Cut Pro Final Cut Pro ก็รองรับด้วยนะตัว Apple Pro Less Lock ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งแอปเสริมเราลืมเรื่องนึงเรื่องสีตัวเครื่อง ที่มาโชว์ให้ได้มันมีแค่บางสีนะ iPhone 15ปีนี้ถ้าเราดูตัวนี้ก็ได้สีสวยมากเลยนะครับทั้งตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro iPhone 15มีสีอะไรบ้างตรงนี้ค่ะ iPhone 15ปีนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยมีสีฟ้านะคะสีชมพูแล้วก็ยังมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดำซึ่งเป็นดำด้านด้วยสวยมากส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็มาพร้อม4สีนะครับได้แก่สีไทเทเนียมขาวไทเทเนียมดำไทเทเนียมธรรมชาติตรงนี้นะครับแล้วก็ไทเทเนียมน้ำเงินจะเห็นได้ว่าสีตัวเครื่องนี่สวยมากเลยนะเราควรที่จะหาเคสใส่ใช่ไหมนุ้งนิกมาใส่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นสีเครื่องเราไงวันนี้นุ้งนิกมีเคสของไอ้เมื่อมินมาแนะนำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเคสอะไรครับนุ้งนิกตัวนี้เป็น Protect Clear Guard Case นะคะเคสใสกันกระแทกปกป้องเครื่องได้ดีเพราะว่าด้านในมีบัมเปอร์รอบตัวเครื่องช่วยกระจายแรงกระแทกค่ะแล้วก็มีกรอบเลนบังกล้องสูงเลยหมดปัญหาเคสเหลืองเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี Anti Yellowing นะคะสามารถโชว์สีเครื่องได้อย่างสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ทนทานยาวนานขึ้นนอกจาก Protect Clear Case แล้วก็ยังมีเคสตัวอื่นๆให้เลือกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยเขากล้ารับประกันให้1ปีเช่นกันค่ะพิเศษสุดๆเลยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะใส่โค้ด IMODIP15 รับส่วนลด100บาทเมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทกดสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์ ablemanbrand.com/iphone15 นะคะหรือที่หน้าร้าน Studio 7iStudio, Jmart, AS แล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายของ Ableman ทั่วประเทศค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นของเราเนาะทั้งผมแล้วก็นุ่นนิกไอโมดในการเอาตัว iPhone 15แต่ละรุ่นเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นการรีแคปสเปคคร่าวๆแล้วก็ระบุว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะกับใครนะฮะพร้อมทั้งแนะนำเนาะทั้งตัวฟิล์มที่ครอบเลนส์กล้องนะครับแล้วก็ตัวเคสด้วยเผื่อใครสนใจจะซื้อนะฮะคลิปนี้นะคะก็มาฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะใครอยากดูคอนเทนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่นนิกแล้วก็พี่เต็มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ